พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดบวรนิเวศวิหารเสียงบรรยายโดยสุทธิวัฒน์ทิพย์บุรพาบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมกันทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนและอกุศลวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลให้ตรึกนึกคิดในส่วนที่เป็นกุศลอันเรียกว่ากุศลวิตกและก็ตรัสสอนต่อไปให้สงบความตรึกคิดแม้ที่เป็นกุศลรวมจิตเข้ามาตั้งสงบอยู่ภายในวิตกสองอย่างของพระพุทธเจ้าและได้ตรัสแสดงถึงพระองค์เองในเวลาปกติก็ได้ทรงวิตกคือทรงตรึกนึกคิดสองอย่างอยู่เป็นประจำคือ 1. เขมวิตกความตรึกนึกคิดที่เกษมอันหมายความว่าไม่เบียดเบียนใครอันเรียกว่าเขมวิตกและความตรึกนึกคิดที่สงบสงัดโดยตรงก็คือความสงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอันเรียกว่าวิเวกวิตกโดยปกติพระตถาคตอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีความเกษมคือมีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียนอันเป็นความเกษมเพราะฉะนั้นวิตกคือความตรึกนึกคิดนี้จึงได้บังเกิดขึ้นเที่ยวไปกับพระตถาคตอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียนว่าเราไม่เบียดเบียนอะไรใครด้วยความเป็นไปหรืออาการที่เป็นไปแห่งความตรึกนึกคิดนี้อันหนึ่งตถาคตอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองทรงมีความสงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่มายินดีอยู่ในความสงบสงัดวิตกคือความตรึกนึกคิดนี้จึงบังเกิดขึ้นเที่ยวไปกับพระตถาคตอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความสงบสงัดจากอกุศลเป็นที่มายินดีแล้วในความสงบสงัดว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลทั้งหมดละได้แล้วดังนี้พระองค์เมื่อได้ตรัสถึงพระองค์เองดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายอันรวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายก็จงมีความไม่เบียดเบียนอันเป็นความเกษมเป็นที่มายินดีในความไม่เบียดเบียนและวิตกคือความตรึกนึกคิดก็จะบังเกิดขึ้นเที่ยวไปกับท่านทั้งหลายผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีในความไม่เบียดเบียนว่าเราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนใครอะไรด้วยอาการที่เป็นไปแห่งวิตกคือความตรึกนึกคิดนี้อันหนึ่งท่านทั้งหลายพึงมีความสงบสงัดจากอกุศลทั้งหลายเป็นที่มายินดีในความสงบสงัดความตรึกนึกคิดนี้ก็จะมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มีความสงบสงัดจากอกุศลทั้งหลายเป็นที่มายินดีในความสงบสงัดว่าอะไรเป็นอกุศลที่ยังไม่ละแล้วเราก็จะละอกุศลนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเองได้ทรงตรัสถึงพระองค์เองว่าโดยปกติได้ทรงมีความตรึกนึกคิดสองอย่างอยู่เป็นประจำคือตรึกนึกคิดไม่เบียดเบียนอันเป็นความเกษมไม่เบียดเบียนใครอะไรและความวิตกคือตรึกนึกคิดที่สงบสงัดจากอกุศลทั้งหลายทรงละอกุศลทั้งหลายได้ไม่ว่าอกุศลอะไรทั้งหมดเขมวิตกและวิเวกวิตกและก็ตรัสสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพยายามที่จะทำความดีในความไม่เบียดเบียนคือในความเกษมใครอะไรทั้งหมด
คือไม่เบียดเบียนใครอะไรทั้งหมดด้วยคิดว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครอะไรทั้งหมดคือสัตว์บุคคลอะไรทั้งหมดทั้งที่เคลื่อนที่ได้ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งหมดไม่มียกเว้นเรียกว่าเขมวิตกหรือเกษมวิตกหัดให้มีวิตกคือความตรึกนึกคิดดังนี้อยู่เป็นประจำถ้าหากว่าจะมีความตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนด้วยเหตุแห่งโทสะความกระทบกระทั่งขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองก็ให้หัดทำสติกำหนดรู้ตัวว่านี่เป็นอกุศลวิตกไม่เกษมไม่สวัสดีให้ละเสียตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครอะไรคือสัตว์บุคคลอะไรทั้งนั้นทั้งที่เคลื่อนที่ได้ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งสิ้นหัดให้มีเขมวิตกคือความตรึกนึกคิดอันเกษมดังนี้อยู่เป็นประจำกับหัดให้มีความวิตกวิตกคือความตรึกนึกคิดที่สงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายคือตรึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรที่เป็นอกุศลนั้นที่ละไม่ได้เราก็จะละอกุศลนั้นให้สงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นความสงบสงัดทางใจประกอบกันไปกับความสงบสงัดทางกายตามที่พึงจะเป็นไปได้เรียกว่าเป็นการหัดปฏิบัติให้มีวิเวกวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางวิเวกคือความสงบสงัดจากจิตอกุศลทั้งหลายอกุศลกรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลกรรมทั้งหมดหัดปฏิบัติควบคุมจิตใจของตนดังนี้ข้อที่ควรถือเป็นหลักประจำอันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนข้อปฏิบัติที่ควรถือเป็นหลักปฏิบัติประจำสำหรับแก้ทางจิตใจของตนเองอีกประการหนึ่งคือได้ตรัสไว้ว่าภิกษุซึ่งถึงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์เมื่อประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมด้วยสุขโสมนัสในทิฏฐิธรรมคือในปัจจุบันนี้ทีเดียวย่อมเป็นผู้เริ่มปฏิบัติโดยแยบคายเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวะคือกิเลสดองจิตสันดานทั้งหลายธรรมะสองประการนั้นคือประกอบด้วยความสังเวชคือความสลดใจความรู้ซาบซึ้งในฐานะที่พึงสังเวชทั้งหลายประการหนึ่งด้วยมีสังเวชตั้งความเพียรโดยชอบเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลายตั้งความเพียรโดยแยบคายเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลายอีกข้อหนึ่งกามสุขันลิกานุโยโคข้อแรกให้ประกอบสังเวชคือความสลดใจความรู้ซาบซึ้งในที่ตั้งแห่งความสังเวชทั้งหลายข้อนี้เป็นข้อที่พึงปฏิบัติให้เกิดขึ้นเป็นประการแรกและโดยปกติจิตใจให้เป็นกามาพจรคือเที่ยวไปในกามหรืออย่างลงไปในกามทั้งหลายย่อมประกอบด้วยความสุขสดชื่นในกามอันเรียกว่ากามสุขันลิกานุโยโคเป็นปกติจิตที่เป็นกามาพจรจึงเป็นจิตที่มากด้วยความประมาทคือความเลินเล่อเผลอเพลินมีความติดใจความเพลินอยู่ในกามอารมณ์ทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้หากไม่หัดปฏิบัติพิจารณาในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชก็ย่อมจะน้อมจิตมาปฏิบัติให้ยินดีในธรรมปฏิบัติได้ยากให้ตั้งอยู่ในสมาธิที่สงบสงัดจากกามและอกุศลทั้งหลายได้ยากได้เห็นไตรลักษณ์และสังขารทั้งหลายได้ยากความหมายของคำว่าสังเวชเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติสำหรับพิจารณาเพื่อจะทำจิตให้สลดคำว่าให้สลดนั้นหมายความว่าให้กามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกามกามนันทิความเพลิดเพลินในกามความรู้สึกสดชื่นอยู่ในกามสลดลงคือลดลงสลดก็คือลดระดับแห่งความเพลินความติดใจความบันเทิงความพอใจในกามลงเรียกว่าสลดคือลดระดับของจิตลงเมื่อลดระดับของจิตลงจากความเพลิดเพลินในกามอารมณ์ได้จิตก็จะน้อมมาปฏิบัติในสมาธิได้หรือกล่าวรวบรวมว่าในศีลในสมาธิในปัญญาได้สังเวชวัตถุ8ประการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งสังเวช8ประการสำหรับให้หัดพิจารณาคือให้พิจารณาถึงชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรณะความตายที่มีแก่ชีวิตเป็นธรรมดาคือเมื่อเกิดมาเป็นชาติเกิดแล้วความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ต่างๆต้องพบกับความชราความแก่ก็เป็นทุกข์
ต้องพบกับพยาธิความป่วยไข้ความป่วยไข้ก็เป็นทุกข์ต้องพบกับความตายความตายก็เป็นทุกข์นี่เป็น4ข้อข้อที่5คืออบายทุกข์ทุกข์ในอบายคือในภพชาติที่ต่ำต้อยไม่มีความสุขหรือมีความสุขน้อยเช่นกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกำเนิดในนรกหรือนิระยะกำเนิดเป็นเปรตกำเนิดเป็นอสุรกายกำเนิดแห่งอกุศลกรรมเป็นอกุศลที่ประกอบการกระทำเพราะว่าเมื่อมีความมัวเมาและประมาทในกรรมไม่ลดหรือไม่สลดลงกรรมก็จะชักนำให้ประกอบอกุศลทั้งหลายเป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่างๆอกุศลและกรรมนี้เองก็จะนำให้เกิดในอบายคือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายอันเป็นอบายชาติอบายภพต่างๆต้องเสวยอบายทุกข์ทุกข์ในอบายนี่เป็นข้อที่ครบ5วัตตทุกข์และอีก3ข้อก็คือการพิจารณาทุกข์ที่มีวัตตะคือความเวียนว่ายตายเกิดเป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นเมื่อประกอบอกุศลกรรมต่างๆเพราะความมัวเมาประมาทอยู่ในกามทั้งหลายก็ต้องทุกข์มาแล้วในอดีตมันเป็นอันมากนี่ข้อหนึ่งและพิจารณาถึงทุกข์ที่มีวัตตะเป็นมูลในอนาคตคือแม้ในอนาคตก็ต้องพบทุกข์อีกเป็นมากมายในภายภาคหน้าเพราะในเมื่อยังมัวเมาและประมาทอยู่ในกามก็จะต้องท่องเที่ยววนเวียนเกิดตายเกิดตายและก็มีทุกข์ต่างๆในอนาคตสืบไปยืดยาวและเป็นทุกข์ที่มีวัตตะเป็นมูลในอนาคตก็เป็นข้อ7ทุกในปัจจุบันและอีกข้อ1คือในปัจจุบันบัดนี้มีการแสวงหาอาหารเป็นมูลให้เกิดทุกข์อยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะชีวิตร่างกายนี้ต้องการอาศัยอาหารรวมเข้าก็เป็นปัจจัยทั้ง4คือโภชนาหารอาหารคือโภชนะสำหรับบริโภคผ้านุ่งห่มสำหรับบริโภคใช้สอยที่อาศัยอยู่ก็เป็นสำหรับบริโภคอาศัยยาแก้ไข้สำหรับที่จะบริโภคแก้ไข้และสิ่งอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากร่างกายอันนี้ต้องการบริโภคอาหารทั้งปวงนี้ตลอดเวลาเรียกว่าต้องบริโภคทุกลมหายใจก็คือต้องหายใจเข้าหายใจออกนำเอาลมหายใจนี้เข้าไปเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงและเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วก็ย่อยบำรุงเลี้ยงร่างกายแล้วก็ถูกเผาไหม้ไปหมดก็ต้องบริโภคใหม่อาหารหยาบนั้นก็อาจจะเป็นวันละ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอาหารละเอียดคือลมหายใจนั้นต้องบริโภคกันอยู่ทุกลมหายใจขาดไม่ได้ดังนี้ก็เป็นความทุกข์เพราะต้องการแสวงหาอาหารอยู่ในปัจจุบันอันเป็นข้อคำรบ8รวมเป็นฐานะที่ตั้งของความสังเวช8หรือว่าสังเวชวัตถุที่ตั้งแห่งความสังเวช8ข้อด้วยกันสำหรับพิจารณาเพื่อให้ใจสลดคือลดความติดใจเพลิดเพลินยินดีหลงละเลงในกามให้ใจสลดคือให้ลดลงจากกามคุณารมณ์เหตุให้น้อมใจปฏิบัติได้ง่ายเมื่อเป็นดังนี้ใจสลดมีความรู้ซาบซึ้งซึ่งเป็นศัพท์ของสังเวชโดยตรงคือความรู้ซาบซึ้งอยู่ในสัจจะคือความจริงคือความที่ต้องเป็นทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายเพราะอบายเพราะมีวัตตะคือความเวียนว่ายตายเกิดเป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้วในอนาคตที่จะไปภายภาคหน้าและในปัจจุบันก็ต้องแสวงหาอาหารมาบำรุงเลี้ยงร่างกายเลี้ยงชีวิตอยู่ทุกวันทุกเวลาใจก็จะสลดคือลดความติดใจเพลิดเพลินในกามลงและน้อมใจมาปฏิบัติในสมาธิปัญญาหรือรวบยอดว่าในศีลในสมาธิในปัญญาก็จะสะดวกขึ้นนี่จิตจะเป็นศีลขึ้นเพราะเป็นสมาธิขึ้นจะเป็นปัญญาขึ้นโดยสะดวกและจะพบกับความหลุดพ้นของจิตซึ่งเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวเป็นครั้งคราวจนถึงจุดหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดตามควรแก่การปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบไป